สวัสดีครับก็กลับมาพบอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่3นะครับในส่วนของทรัพยากรพลังงานนะครับก็เป็นอีกคลิปเดียวเท่านั้นนะครับในหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของพลังงานจากระบบเกษตรนะครับซึ่งนิสิตอาจจะคุ้นเคยกันดีก็ได้นะครับในแง่ของบ้านเรานะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับอาจจะคุ้นชินกับในเรื่องของไม้ฟืนนะครับเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมครับถ่านนะครับพืชที่ให้พลังงานต่างๆนะครับเช่นบางชนิดเนี่ยก็นำไปทำเป็นไบโอดีเซลนะครับหรือบางชนิดก็ไปผลิตพัฒนาเป็นเอทานอลนะครับก็อันนี้ที่ได้มาก็คือจากอุตสาหกรรมหมักแป้งและน้ำตาลนะครับอันนี้ก็มาจากพืชทั้งนั้นนะครับรวมไปถึงก๊าซมีเทนนะครับที่จากการหมักมูลสัตว์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังงานที่หมุนเวียนนะครับใช้สอยภายในระบบเกษตรนะครับเพราะนั้นหลายตัวเลยนะครับในนี้เป็นพลังงานที่อาจจะเป็นพลังงานที่เป็น primary นะครับก็คือเป็นต้นกำเนิดกับแปรสภาพนะครับก็พยายามที่จะแยกแยะให้ได้นะครับว่าเป็นพลังงานในกลุ่มไหนนะครับทีนี้ผมมีเป็นสไลด์นะครับเชิงเปรียบเทียบให้นิสิตดูนะครับว่าในส่วนของการทำในเรื่องของการเกษตรนั้นเนี่ยจะหนีไม่พ้นในเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่าในแง่ของทางตรงเลยเนี่ยนะครับกระบวนการผลิตนะครับย่อมต้องใช้เครื่องจักรกลนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้คือในอดีตเนี่ยแน่นอนใช้แรงงานสัตว์ใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับแล้วก็แรงงานคนเนี่ยร่วมด้วยแต่ว่าในเรื่องของแรงงานจากสัตว์นั้นก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับการทำงานเกษตรในปัจจุบันเพราะนั้นส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องนะครับกับในเรื่องของพลังงานเนี่ยแน่นอนในเรื่องของเครื่องจักรกลเครื่องยนต์ทางการเกษตรรถแทรกเตอร์นะครับนอกจากนั้นยังมีในแง่ของปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำนะครับที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานซึ่งก็จะทำให้เกิดการส่งน้ำนะครับให้ทั่วถึงทั้งแปลงนะครับอันนี้ก็ต้องมีการใช้ปั๊มเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีหอเก็บน้ำใช่ไหมครับก็ต้องมีการปั๊มขึ้นไปเก็บข้างบนแล้วก็ให้น้ำไหลลงมาตามแรงน้ำถ่วงของโลกนะครับตามความต่างศักย์ตรงนั้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องมีการอินิเชตเนี่ยหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องมีการดึงน้ำขึ้นไปไว้บนหอเก็บน้ำนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะต้องใช้ปั๊มนะครับซึ่งปั๊มนั้นก็ต้องใช้พลังงานแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของอุปกรณ์สำหรับลดความชื้นของผลผลิตนะครับอย่างเช่นอบนะอบตัวอย่างพืชที่เราเก็บมานะครับผลผลิตต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาเกิดการสุกแก่นะครับมันจะมีทั้งสุกแก่ในแง่ของสรีรวิทยานะครับแต่ว่าสุกแก่ในลักษณะที่เราจะนำไปขายในท้องตลาดหรือว่าเอานำไปเข้าโรงงานเนี่ยเขาจะพิจารณาจากในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความชื้นนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือต้องมีการลดระดับความชื้นลงก่อนนะครับถึงจะได้ราคาดีนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็ต้องใช้พลังงานเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็มีกระบวนการแปรรูปนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารนะครับนี่ก็ต้องใช้พลังงานนะครับโดยเฉพาะยิ่งกระบวนการที่อาจจะทำให้แห้งนะครับอบให้สุกนะครับรวมไปถึงอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่โดยรวมก็คือว่าใช้พลังงานที่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของไฟฟ้านั่นเองนะครับก็มีส่วนที่จะต้องใช้พลังงานตรงนี้การขนส่งนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยจะกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับกระบวนการนี้ก็สำคัญซึ่งก็ต้องใช้น้ำมันนะครับใช้ยานพาหนะนะก็นำมาสู่ในเรื่องของพลังงานโดยอ้อมเนี่ยนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช นะครับอันนี้ก็ยังมีการใช้นะเพราะนั้นประเด็นตรงนี้ก็ต้องมีการพิจารณาร่วมด้วยนะครับในการคิดต้นทุนนะครับของการผลิตหรือแม้กระทั่งการใช้ปุ๋ยเองนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพื่อที่จะเสริมเพิ่มในเรื่องของธาตุอาหารถ้ามีไม่เพียงพอภายในดินนะครับก็จะต้องใส่ในรูปของปุ๋ยนะครับแต่ว่าต่างๆเหล่านี้ก็นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะพิจารณาในแง่ที่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับพลังงานผมมีภาพนี้ให้ดูนะครับจะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นเราต้องการที่จะผลิตข้าวสักประมาณ1กิโลกรัมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นตารางนะเป็นภาพการ์ตูนด้วยนะครับว่าเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ในการผลิตข้าว1กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยในการผลิตในด้านต่างๆแล้วก็เปรียบเทียบในส่วนที่เป็นการทำนาหว่านข้าวแบบดั้งเดิมนะครับกับนาหว่านแบบสมัยใหม่นะครับนิสิตจะเห็นนะครับว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายมากนะครับที่เป็นรูปกระบือนะครับดังนี้ก็เป็นในเรื่องของแรงงานสัตว์นะครับนี่ก็เป็นแรงงานคนนะครับที่เป็นฟันเฟืองแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็ปัจจัยทางธรรมชาตินะครับนิสิตจะเห็นได้ว่าโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับอันนี้เป็นภ
พลังงานนะครับเป็นหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่ต่อข้าว1กิโลกรัมเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยจะใช้พลังงานประมาณ 1,465.3 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสมัยใหม่เนี่ยเราใช้พลังงานมากขึ้นนะครับก็คือ 11,715.2 นะครับกิโลแคลอรี่ต่อข้าว1กิโลกรัมทีนี้ในส่วนของรายละเอียดนั้นนิสิตลองดูสิครับว่าในอดีตนั้นเนี่ยเรามีการใช้แรงงานสัตว์นะครับเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยนะ 71.7 แต่ว่าในสมัยใหม่นั้นก็แทบจะไม่มีเลยนะครับในส่วนของแรงงานคนนั้นในปัจจุบันจะมากกว่าในอดีตนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นใช้สัตว์มากกว่าแรงงานคนนะครับนี่ก็กลับด้านกันนิดนึงแต่ส่วนที่เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยเนี่ยนะครับก็คือส่วนของปัจจัยการผลิตจากภาคอุตสาหกรรมนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะรวมถึงปุ๋ยเคมีนะครับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยนะครับก็จะรวมอยู่ในนี้นะฮะในถ้าเกิดมาจากภาคอุตสาหกรรมปั๊บนำมาใช้ในการผลิตในเรื่องของข้าวเนี่ยก็ต้องนับรวมในนี้ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าตัวเลขนั้นเป็นถึง 8,000 นะครับแต่ในขณะที่แบบดั้งเดิมนั้นไม่ถึง100นะครับอันนี้ก็เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมากทีเดียวเลยนะครับสำหรับนาหวานแบบสมัยใหม่นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือประเด็นของเมล็ดพันธุ์นะครับจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการศึกษาวิจัยในปัจจุบันเนี่ยทำให้เรามีเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต่อการปลูกเนี่ยจะลดลงนะครับเพราะนั้นตัวเลขนี้ลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับในแง่ของพลังงานแต่ในส่วนของปัจจัยทางธรรมชาตินั้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นก็จะมีในเรื่องของฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลน้ำท่วมแล้งนะครับภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องใช้พลังงานมากกว่าเดิมนะครับในการที่จะทั้งป้องกันนะครับทั้งแก้ไขปัญหาเนี่ยครับหมดไปกับเรื่องพวกนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขนั้นแตกต่างกันมากนะครับ700กับ 3,000 กว่านะครับในแง่ของพลังงานเพราะฉะนั้นนิสิตจะเห็นได้เลยว่าถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับมองง่ายๆก็คือเนี่ยข้าว1กิโลกรัมใช่ไหมครับมันจะมีบางอย่างที่อาจจะดีกว่าในอดีตบางอย่างก็อาจจะใช้พลังงานมากกว่าในอดีตเพราะฉะนั้นการที่เรามุ่งเน้นนะครับในการที่จะพัฒนาต่อไปนะครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าตัวเลขนี้ลดได้ไหมนะครับ 8,000 นะครับปัจจัยทางธรรมชาตินี้มีแนวทางหรือวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างได้ไหมอย่างเงี้ยนะ2กลุ่มนี้เป็นส่วนที่เราต้องให้ความสนใจหรือแม้กระทั่งแรงงานคนเนี่ยจะต้องลดลงไปอีกนะครับตรงเนี้ยเพราะนั้นถ้าบริหารจัดการให้การผลิตข้าว1กิโลกรัมในอนาคตนั้นมีการใช้พลังงานที่น้อยลงเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเราประสบความสำเร็จมากนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานในระบบเกษตรครับในหัวข้อที่4นะครับก็พูดถึงประเด็นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในแง่ของก๊าซธรรมชาตินั้นจะหมดไปในภายในระยะเวลา35ปีข้างหน้านะครับถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะประมาณ50ปีข้างหน้านะครับก็อยู่ได้นานหน่อยนะครับในแง่ของน้ำมันและถ้าเป็นถ่านหินนะครับก็จะหมดไปภายในอีกประมาณ350ปีข้างหน้าอันนี้ก็จะนานขึ้นไปอีกสักนิดนึงตัวนี้เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขคาดการณ์นะครับจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คาดการณ์จากอัตราการใช้นะครับในแต่ละวันนะครับในแต่ละเดือนในแต่ละปีในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้กำหนดตัวเลขออกมาได้ว่าเราจะมีใช้ไปถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นอันนี้จะส่งผลในแง่ของการอนุรักษ์นะครับการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานนะครับในเชิงที่เราต้องหันหน้าเข้ามาจริงจังนะครับในการดำเนินการอย่างแท้จริงนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับในแง่ของประเด็นในเรื่องของการขนส่งนะครับที่ผมได้เคยเกริ่นนำไปตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงต้นของคลาสเลยก็ว่าได้นะครับว่าพลังงานส่วนใหญ่ในการใช้ไปในกับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับจะหมดไปกับในเรื่องของการขนส่งเป็นหลักนะครับเพราะนั้นนิสิตลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้เป็นรูปแบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนะครับรถยนต์นะครับเรือรถไฟแล้วก็ขนส่งทางท่อนะครับจะสังเกตได้ว่าการสิ้นเปลืองพลังงานนั้นจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นระยะทางเป็นไมล์ข้อมูลนี้จากฝรั่งนะครับ1ไมล์เนี่ยใช้กี่แกลลอนนะครับอันนี้เทียบให้ดูจะเห็นได้ว่าเรือกับรถไฟนั้นใกล้กันนะครับแต่ว่ารถไฟนั้นก็ถือว่าสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าใช่มั้ยครับนะฮะเพราะว่าไปได้ไกลกว่านั่นเองแต่ท่อนี่ก็คือไปได้ไกลมากที่สุดเครื่องบินนั้นถือว่าสิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดนะครับเทียบต่อแกลลอนจึงไม่แปลกเลยนะครับว่าราคานะครับในการที่เราขนส่งทางเครื่องบินนั้นจะแพงที่สุดนะครับอันนี้ก็มองจากการสิ้นเปลืองพลังงานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการขนส่งแล้วทำให้ตัวเลขพวกนี้นะครับโตขึ้นนะครับโตขึ้นได้ระยะทางมากขึ้นนะครับในการใช้ปริมาณน้ำมันหรือเชื้อเพลิงต่างๆเท่ากันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในด้านการขนส่งต่อไปมาถึงมาตรการในการอนุรักษ์นะครับก็จะมีหลายๆระดับด้วยกันนะครับตั้งแต่ในระดับที่ครัวเรือนนะครับตัวบุคคลนะครับไปจนถึง
ระดับที่เป็นระดับเมืองจริงๆนะครับว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมให้ขนส่งสินค้าทางเรือหรือรถไฟเนี่ยมากกว่าเครื่องบินแน่นอนนะครับจากตัวเลขเมื่อสักครู่นี้จัดระบบขนส่งมวลชนนะครับระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองบริวารนะครับซึ่งอันนี้จะเห็นได้ว่าก็มีการดำเนินการอยู่สำหรับประเทศไทยในเมืองหลวงนะครับการวางผังเมืองที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้ลดปัญหานะครับในเรื่องของการใช้พลังงานก่อสร้างต่อเติมในภายหลังนะครับลดการผลิตรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลที่มีซีซีสูงกว่า 2,000 อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยประหยัดการใช้เชื้อเพลิงนะครับลดความเร็วในการใช้ยานพาหนะอันนี้ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมากกว่าการเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มมีการใช้กันมากแล้วในทุกวันนี้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาในประเด็นนี้ว่าถ้าเป็นตัวบุคคลนั้นเนี่ยนะครับการประหยัดพลังงานนะครับต่อตัวบุคคลได้เท่านี้นั้นจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งประเทศอย่างไรนะครับการที่เราให้แฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะกระตุ้นเตือนนะครับทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับที่สำคัญเลยก็ต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการปัญหาในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้มีการสิ้นเปลืองของในเรื่องของเชื้อเพลิงต่างๆนะครับ 4.2 นะครับการอนุรักษ์การใช้พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้านะครับมาตรการที่สำคัญนั้นก็ส่งเสริมให้ใช้แบบนีออนนะครับฟลูออเรสเซนต์ซึ่งประหยัดได้มากกว่า 3-5 เท่านะครับจำกัดการใช้ไฟฟ้าที่ฟุ่มเฟือยนะครับเช่นไฟโฆษณาที่สำคัญมากก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและแสวงหาแหล่งพลังงานที่นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงตามธรรมชาติที่มีแต่หมดไปนะครับหาวิธีลดการสูญเสียพลังงานในการเดินสายไฟโดยการเปลี่ยนจากเหนือดินเป็นใต้ดินนะครับบ้านเรายังเป็นเหนือดินอยู่ใช่ไหมครับงบประมาณตรงนี้จะค่อนข้างจะสูงนะฮะแต่ว่าถ้ามองในระยะยาวเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยได้มากนะครับในการลดการสูญเสียพลังงานที่หมดไปกับการเดินสายไฟนะครับในเคหสถานนะครับตัวนี้ก็มุ่งเน้นในเรื่องของออกแบบให้บ้านเรือนนั้นมีการระบายถ่ายเทอากาศที่ดีนะครับก็อาจจะอิงกับสภาพธรรมชาติท่านนิสิตเคยติดตามดูสารคดีนะครับหรือรายการอะไรก็ตามเนี่ยครับที่โชว์ให้เห็นถึงบ้านเรือนไทยนะครับจะเห็นได้ว่าการออกแบบนั้นเนี่ยก็เป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดการระบายถ่ายเทอากาศได้ดีและเหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยตัวนี้จะมีส่วนช่วยทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องมีAC นะครับหรือว่าแอร์คอนดิชเนอร์นะครับในทุกที่ของบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้ระดับหนึ่งการปลูกต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยทำให้อุณหภูมิบริเวณรอบๆต้นไม้เนี่ยต่ำกว่านะครับบริเวณอื่นๆนะครับก็ทำให้เกิดความเย็นเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดในแง่ของพลังงานที่หมดไปกับการใช้เครื่องปรับอากาศนะในส่วนหนึ่งการเพิ่มภาษีพลังงานอันนี้ก็จะเป็นการตัดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นออกนะครับพอภาษีเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าอันนี้เราจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะหรือว่ามีความจำเป็นอื่นๆที่มีความสำคัญมากกว่านะครับก็จัดลำดับได้ตรงนี้ที่สำคัญมากๆนะครับก็คือการปรับทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ประหยัดพลังงานเหมือนอย่างในรายวิชานี้นะครับนิสิตก็ลองดูว่าเราจะช่วยกันได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นการใช้ลิฟต์อย่างเงี้ยนะนิสิตช่วยได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขึ้นลงบันไดนะครับแทนการใช้ลิฟต์ในการมาเรียนตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการมองเห็นว่าทรัพยากรพลังงานนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะครับส่งเสริมงานวิจัยที่แสวงหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปอย่างเช่นพืชพลังงานนะครับที่มาผลิตเอทานอลนะครับไบโอดีเซลต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับทั้งปัจจุบันและอนาคตประเด็นที่5นะครับคือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มักจะมาพร้อมเสมอกับการใช้ทรัพยากรพลังงานนะครับก็ปัญหาสภาพภูมิประเทศและดินถูกทำลายทรัพยากรดินนะครับผิวหน้าดินถูกทำลายหลังจากที่มีการขุดเจาะนะครับนำเอาทรัพยากรพลังงานขึ้นมาใช้ตัวนี้ก็ต้องพิจารณาก่อนเลยว่าเกิดผลเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการนำพลังงานส่วนนั้นมาใช้ทรัพยากรพลังงานนะครับปัญหาเรื่องอากาศเป็นพิษนะครับสำหรับถ่านหินนะครับนำมาเป็นเชื้อเพลิงก็จะเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์อย่างที่บอกไปทำให้เมื่อรวมตัวกับน้ำนั้นเกิดเป็นกรดซัลฟูริกนะครับหรือว่าตามท้องถนนเนี่ยการจราจรก็อาจจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ไนตรัสออกไซด์นะครับพวกนี้ก็เป็นแก๊สพิษนะครับทำให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษได้นะครับปัญหาอีกอันนึงก็คือน้ำเน่าเสียนะครับสาเหตุที่สำคัญอาจจะมีการปนเปื้อนของพวกน้ำมันแล้วก็อย่างอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ทำให้สภาพน้ำเนี่ยไม่มีการแพร่ของออกซิเจนที่เพียงพอนะครับเกิดการเน่าเสียหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับพวกนี้ก็มีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาได้การขนถ่านน้ำมันอันนี้นะครับการทำความสะอาดเครื่องยนต์นะครับ
การถ่ายเทน้ำมันจากโรงงานกันพวกนี้ถ้ารั่วปั๊บเรียบร้อยนะครับหรือการถ่ายเทความร้อนสู่แหล่งน้ำอันนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นทันทีปลาสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยก็ได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่าจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับตายกันนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาเพราะนั้นนี่คือข้อจำกัดแล้วก็ข้อควรระวังเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบทุกครั้งที่เรามีการนำทรัพยากรพลังงานมาใช้นะครับอีกอันนึงนะครับแต่ในบ้านเรายังไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้มากมายนักนะครับในเรื่องของทรัพยากรพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไฟฟ้านะครับจากแหล่งกัมมันตภาพรังสีนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีประเด็นที่ในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนสู่แหล่งน้ำนะครับการแผ่รังสีนะครับแล้วก็วิธีการกำจัดเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วนะครับต่างๆเหล่านี้นั่นก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางแผนที่จะมีการใช้ทรัพยากรจากแหล่งนี้นะครับก็จะต้องมีการเรียกได้ว่าจะต้องมีการหารือกันนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างนะครับในแง่ของความพร้อมในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับแล้วในเรื่องของผลกระทบต่างๆที่จะตามมาเนี่ยจะต้องเรียกได้ว่าเข้มข้นนะครับก่อนที่จะมีการดำเนินการจริงนะครับนิสิตสามารถติดตามหารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับโดยอาจารย์นิวัฒน์เรืองพานิชนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้ในการเรียนการสอนในหัวข้อนี้นะครับเอาละครับนิสิตครับก็เป็นอันว่าจบ3คลิปแล้วนะครับนิสิตก็พยายามติดตามนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาต่างๆนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะครับใน Google Classroom นะครับสำหรับเวลาในวันนี้ก็หมดลงแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ